กราบสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายครับยินดีต้อนรับสู่รายการวรพัฒน์ทอล์กสวัสดีครับอาจารย์วรพัฒน์ครับสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราพี่ป๊อสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโตสวัสดีเป็นไงบ้างขังตัวสวัสดีครับแล้วเนี่ยพบกันทุกวันนะครับบ่ายโมงครึ่งครับพี่ป๊อสวรพัฒน์ไลฟ์โควิดวรพัฒน์ไลฟ์ครับผมมีทุกวันเลยอะฮะครับผมมีมา21วันแล้วคิดว่าใช่ครับผมเห็นอาจารย์เป็นมีเป็นนำสวดมนต์ตอนเย็นนี่อาจารย์ตอน2ทุ่ม2ทุ่มมีทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิ45นาทีด้วยกันใช่ครับแสดงว่าอาจารย์มีทั้งกลางวันและกลางคืนว้าวกลางวันมื้อเลยอาจารย์แถมจะมีพิเศษ5โมงเย็นแบบอังคารกับพฤหัสอีกเป็นยังไงฮะนั้นอันนั้นเป็นปาเคเดมี่เป็นฟาอะคาเดมี่เราคุยกันเกี่ยวกับวิธีเป็นฟาซิลิเทเตอร์สำหรับคนที่สนใจจะมาทำหน้าที่ฟาในองค์กรใครก็เข้าไปดูได้เหรออาจารย์อืมไม่จำกัดว้าวบรพัฒน์แจกแหลกช่วงเฝ้าบ้านอยู่ในธรรมครับเป็นประโยชน์มากครับอาจารย์ขอบคุณคุณป๊อสที่เข้ามาร่วมแจกนะเราติดต่อกัน2วันก็ได้ตัวเลยเนี่ยขอบคุณมากผมเป็นเกียรติมากครับอาจารย์นึกถึงป๊อสคนแรกเลยนะขอบคุณครับเป็นไงอยู่ที่ไหนอะไรเล่าเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยฮะช่วงนี้แฟนๆอยากรู้ตอนนี้ผมพาคุณแม่มาอยู่ที่บ้านที่เขาใหญ่นะอาจารย์ครับก็พอดีผมสร้างบ้านเอาไว้เมื่อเสร็จมันเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วพอช่วงโควิดผมก็เลยปลีกตัวมาอยู่ที่นี่เลยฮะแล้วพาแม่มาด้วยเพราะว่าจะได้ปลอดภัยครับอาจารย์คือปีกวิเวกไปเลยอะครับปีกวิเวกไปเลยมีคนทำกับข้าวให้ด้วยใช่ไหมไม่ครับอาจารย์ผมต้องเริ่มทุกอย่างใหม่หมดนะฮะอ้าวเหรอผมเพิ่งหุงข้าวเป็นเมื่ออไอ้ยะอาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์เป็นไงบ้างก็คือผมก็ต้องซักผ้าใช่ไหมฮะผมไม่เคยใช้เครื่องซักผ้ามาก่อนเลยใช่โอ้ยน่ารักจังซักผ้าเองแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ไปโลตัสนะฮะโลตัสตัดช่องตัดช่องแล้วก็คือเพิ่งจะรู้ว่าโลตัสกับแมคโครต่างกันยังไงก็เพิ่งรู้เนี่ยคือเพิ่งได้สำรวจนะฮะครับก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันน้ำยาล้างจานจะอยู่เชลประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยอ๋อมันสลับเป็นสายใหญ่เลยจ้าใช่ฮะเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับดีจังผมไม่เคยเข้าแมคโครนะเข้าแต่โลตัสแมคโครไม่ถนัดเลยเนี่ยผมก็ลองแบบเอ้ยขับผ่านแมคโครก็เอ้ยจะลองเลี้ยวดูดิว่ามันจะเป็นไงวะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเราไปสำรวจเงี้ยอาจารย์อ๋อแมคโครก็จะขายเป็นแพ็คๆอะไรเงี้ยฮะคือขายเป็นเหมือนขายโหลขายส่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะครับผมเคยเข้าแมคโครตอนอยู่อเมริกา30ปีก่อนอ่ะตอนนี้เขามีใหม่ๆเลย30ปีที่แล้วซื้อไปขายส่งเท่านั้นอ๋อเขาก็จะขายเป็นลังเลยห้ามซื้อเล็กๆซื้อทีตั้งแต่สิบโลครับอืมใช่อาจารย์อย่างซื้อน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยจ้าเขาก็จะมาแบบสามถุงอย่างเงี้ยถุงเดียวไม่ขายซื้อเหมาแต่ถูกกว่าเขาท่านะก็ดีไปก่อนมีแบบไม่มียี่ห้อด้วยอืมเขาเป็นแบบสีขาวเลยลดต้นทุนในการที่แพ็กเกจไม่มีการลดราคาไม่มีการปรินท์แพ็กเกจด้วยถูกอย่างเดียวแต่ไว้ใจคอยไว้ใจเขาสมัยก่อนแมคโครก็ทำอย่างนั้นครับอาจารย์พี่บอสครับบอสขออนุญาตแล้วล่าไปล้วงนิดนึงอยากเห็นวิวแถวนั้นบ้างนะ ผมบ้านบอสกว้างมากนะจ๋าดูหน่อยดูหน่อยขอดูหน่อยว้าวโอ้โหใช่อาจารย์อันนี้คือทางเดินจงกรมฮะอื้อโอ้ยอาจารย์ทางเดินจงกรมของผมโอ้แม่อาจารย์วัดภูหายหลงนี่คือที่อยู่บนยอดเขาป่ะฮะใช่ๆมีวัดเล็กๆอยู่ภูหายหลงอยู่ไหนเดี๋ยวผมเห็นก็รู้ละซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นบนนี้แน่เลยอาจารย์ผมไม่เคยขึ้นไปแต่ว่าใช่ๆนั่นแหละใช่นะอาจารย์ว่างมากเลยครับภูหายหลงครับผม
เคนซิงตันอยู่ทางขวาใช่ไหมถ้าออกไปเคนซิงตันอยู่ทางออกไปทางซ้ายเนี่ยอาจารย์แสดงว่าโอเคถูกละครับถ้าออกทางขวาจะไปเจอหมู่บ้านแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วขวาทีก็เป็นหนองสาหร่ายบ้านผมคุณของม่วงของอาจารย์เรียกว่าอะไรนะฮะคลองม่วงครับทางบ้านบอกวิวสวยมากครับพี่ป๊อตที่อันนั้นเขาท่านผู้ชมบอกมาเห็นเขาใหญ่เห็นเขาใหญ่ขอส่งมีภาพเขาแล้วกันได้ดึงก็อยู่ร้อนไหมร้อนไหมลมเย็นสบายมากโอ้ยช้าจังเลยแฟนคลับฝากถามมาครับพี่ป๊อตครับครับผมอยู่ที่นั่นทำงานบ้านเองไหมครับมีงานบ้านอะไรยากๆที่ต้องทำเองผมเอาจริงๆนะผมสารภาพเลยนะผมไม่เคยต้องล้างจานเลยอะในชีวิตแต่ว่าผมอยู่ที่นี่ผมต้องล้างจานแล้วผมก็ต้องหุงข้าวแล้วผมก็ต้องทำคือไอ้ถูพื้นเนี่ยมันจะมีไอ้หุ่นยนต์นะฮะที่มันเดินได้อ่ะอ๋อใช่ที่มันจะเดินกวาดก็จะปล่อยของเซียวมี่โอเคประมาณนั้นนะต้องทำเองครับเม็ดแต่ชอบมากเลยชอบมากได้แต่งเพลงไหมเนี่ยวาดรูปอาจารย์อ๋ออุปกรณ์พร้อมเตรียมพร้อมมากๆดูไหมว่าผมกำลังวาดชิ้นไหนอยู่โอเคเวลาแบบนี้เราก็อยากจะเห็นว่าศิลปินทำอะไรกันนะฮะเรารักอันนี้กำลังวาดถึงอาจารย์ค้างอยู่โอ้โหอุปกรณ์เพียบมากพร้อมมากอาจารย์พยายามจะทำแอบสแตรชิ้นใหม่ฮะครับแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวชวนดูรูปของนี่คุณแม่สวัสดีแม่แม่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีแม่สวัสดีครับหลังคำแบบครับสาธุสวัสดีครับสาธุพ่อแม่ดีครับสุขนะขอบคุณมากที่หวังฟ้าสุขภาพกายใจแข็งแรงกันนะลูกนะสบายดีครับขอบคุณครับครับคุณแม่ด้วยครับน่ารักจังหน้าเหมือนแม่ฮะหน้าเหมือนแม่อันนี้คือรูปที่ทำเมื่อวานอาจารย์โอ้วิครับโอ้โอเคครับผมว้าวก็ประมาณนี้ฮะอาจารย์สุดยอดเลยวิวก็ดีแต่ว่าเราก็เตรียมอุปกรณ์จากกรุงเทพเอาเปียโนแล้วก็เอากีตาร์โอ้โหเหมือนเตรียมพร้อมทุกอย่างฮะคือกะไม่เข้ากรุงเทพแล้วฮะกะว่าจะทำงานดีๆอีกเป็นเดือนน่ะใช่ไหมอาจารย์เป็นเดือนน่ะอาจารย์เดาว่าสักประมาณกี่เดือนอาจารย์คิดว่าของไทยสักเดือนนึงต่างชาติอาจจะเกินว้าวฝรั่งเขาไม่มีกฎหมายนะมันเป็นเรื่องของเสรีภาพมันบังคับเขาไม่ได้อ่ะฝรั่งอเมริกันเนี่ยเดลีชนห้ามยุ่งอาจารย์คิดว่าเดือนหนึ่งหมายความว่าเราจะเลิกกักตัวนะถ้าหมายความว่ามีสิทธิ์คนไทยวินัยเราโอเคนะวินัยเราเริ่มชัดเจนถ้าไม่มีเรื่องประหลาดก็คือโควิดหายแล้วมันไปซ่อนตัวในตัวคนที่หายแล้วขึ้นมาเอาอันนี้ตลกเลยจริงอันนี้อู่ฮั่นเริ่มเจออันที่เขาเรียกว่า after shock อย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่หรือว่ารักษาหายไปแล้วไงหรือว่าหายจากตัวคนคนหนึ่งไปแล้วอ่ะคนคนเดิมอ่ะคนเดิมที่เป็นอีกรอบนึงโอ้น่ากลัวมากคนเดิมเป็นอีกเนี่ยจ้าคนเดิมเป็นอีกโอ้ยอันนี้คือท่านมีกรณีแบบนี้ใช่ไหมจ้าครับมีแล้วเกาหลีก็มีแล้วเกาหลีใต้ก็มีแต่อู่ฮั่นนี่ถือว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหมจ้าอู่ฮั่นก็ปลอดภัยแต่เขาใช้มาตรการเหมือนเดิมแม้นปลอดภัยเขาก็จะระวังที่จะกลับมาเป็นอีกครั้งนึงอยู่เหมือนกันครับคนจีนเริ่มใช้ชีวิตเป็นแล้วแสดงว่าโควิดนี่มาปรับจิตด้วยอาจารย์มาปรับวิถีชีวิตของคนที่วัตถุนิยมมากเกินไปครับเราไม่เคยที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ติดส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เริ่มหงุดหงิดอยู่คนเดียวไม่เป็นละอย่างพอไม่มีปัญหาเนี่ยอย่างนี้ผมสบายใจแล้วหนีไปอยู่คุณปีกวิเวกเป็นเนี่ยโอเคจ้าผมยังรู้สึกว่าถ้าหมดโควิดแล้วผมยังอยากอยู่อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาไปจ้าไม่เป็นปัญหาหรอกชอบแบบรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่อย่างนี้แล้วมันสงบดีจังอะไรเงี้ยฮะพี่ป๊อตกะอยู่นั่นยาวๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมกะอยู่เป็นหลักแล้วฮะเนี่ย
กำลังดูว่าจะปลูกพริกปลูกมะนาวอะไรปลูกเลยปลูกเลยดีมากไม่เยี่ยมเพราะว่าเราอยู่ห่างกันไม่เกิน20นาทีโอ้ยดีเลยฮะอาจารย์แต่อาจารย์อยู่กรุงเทพนะตอนนี้อาจารย์ปลูกเป็นบ้านเสร็จแล้วเหรอฮะอาจารย์ปลูกเป็นบ้านปลูกมาอยู่มา 8-9 ปีละโอ้แล้วอาจารย์ไปบ่อยแค่ไหนครับปีหลังๆนี่ประมาณปีละ 2-3 ครั้งเองทำไมอาจารย์ทำไมครับเพราะอะไรฮะก็มาเตรียมการให้ลูกศิษย์ที่นี่ได้เติบโตสักทีหนึ่งแต่ที่นู่นมีปัญหาที่นู่นมีคนดูแลอยู่ไม่เป็นไรคืออาจารย์ก็จะทุ่มเทกับงานอาจารย์ซึ่งก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับจนกว่าจะปล่อยแอร์กับปอมมีบอยพวกนี้ได้เดี๋ยวผมก็จะไปอยู่ปากช่องแล้ว จริงเราต้องไปกันบ่อยๆนะครับพี่ป๊อตเราไปกันที่ไร่อาจารย์บ้านอาจารย์ปากช่องบ่อยมากอาจารย์มาสร้างเซตศูนย์แถวนี้ฮะผมจะได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่นี่ ตรงนั้นผมจะมีสนามธนู100เมตรเนี่ยยิงได้ทั้ง100เมตรใช่สุดยอดอาจารย์ผมจะไปร่วมแจมด้วยนะแล้วก็จะทำเป็นชุมชนประเภทที่เรียกว่าถ้ามีภัยธรรมชาติมาอีก 2-3 รอบเนี่ยมันน่าจะเป็นแหล่งที่ช่วยพวกเราเก็บตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยผู้อื่นด้วยนะผมก็พยายามจะทำให้มันเป็นสถานที่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเราทำตามในหลวงอะตามในหลวงสอนแล้วก็ปัญหาคือเรื่องน้ำนั้นพอต้องดูว่าแถวนั้นน้ำโอเคไหมพอได้มีน้ำมีน้ำเนี่ยสำคัญก็กำลังจะทำพวกธนาคารน้ำใต้ดินคือถ้าน้ำไม่มีนี่ประเทศไทยไปไม่ได้เลยน้ำที่นี่จะแพงอาจารย์น้ำค่าน้ำที่นี่แพงเพราะว่าเหมือนกับต้องใช้ขุดมาจากบาดาลนะฮะใช่ขุดลึกหลายร้อยเมตรใช่ครับวันก่อนผมไปข้างบ้านเขาพาผมไปที่หมู่บ้านคลังซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอาจารย์ผมถึงก่อนเขาบอกท่านติ๊กตอนนี้อยู่ที่นี่นะฮะเห็นมีไลฟ์ใช่ที่นี่ครับแต่ไม่ได้เจอนะฮะผมเข้าไปในเขตหมู่บ้านพรามเนี่ยขับรถวนรอบนึงไม่มีคนสักคนไม่เจอคนนะไม่ใช่ไม่มีคนครับก็ดีละปากช่องมันเป็นหลวงพ่อกล้วยเคยบอกว่าเป็นที่อยู่ของครูบาอาจารย์ถ้าไล่ให้ดีเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์แทบทุกวัดดังๆในประเทศไทยเลยครับท่านชยะอยู่แถวนั้นก็หมดแล้วฮะครับของผมก็กะจะสร้างกุฏิให้หลวงพ่อกล้วยมาจำวัดกับผมด้วยท่านบอกแล้วท่านโอเคครับก็ช่วยเหลือกันช่วงนี้โควิดนี่ให้กำลังใจยังไงดีอ่ะป๊อดมีกำลังใจอะไรให้บ้างผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่ดีนะฮะถ้าเราหามุมมองดีๆให้เจอนะครับอย่างน้อยเราผมว่าหลายๆคนแฮปปี้กับการได้พักผ่อนผมว่าลึกๆแล้วลึกๆคือปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนาะเรื่องออกไปจะต้องทำกินอะไรเงี้ยแต่ผมว่าลึกๆแล้วทุกคนมีความสุขที่ไม่ต้องไปทำงานมันเหมือนกับแบบอยู่กับตัวเองไม่รู้ใครจะรู้สึกอย่างนี้ไหมนะฮะอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะว่าแบบก็เหมือนที่คนเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เขาบอกอะบางคนเนี่ยพอปิดอย่างเงี้ยก็ต้องออกมาพร้อมทักษะใหม่ออกมาเพราะความรู้นะเอเจโรลลิงนางก็บอกว่าพักก็ได้นะคนละพักผ่อนก็ได้นะบ้าไปเยอะแล้วจริงจังผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ได้พักเลยอ่ะแล้วผมก็เลยเออแบบเฮ้ยจริงจริงมันพักได้นี่หว่าแล้วพอแบบทุกคนต้องพักพร้อมกันเราเลยไม่รู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเราเอาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะในขณะที่โลกทุกวันนี้ทุกคนเคลื่อนกันอย่างเคลื่อนตลอดเวลาเพราะถ้าเราสโลว์ดาวน์เราจะรู้สึกอินเซเคียวรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแต่ทีนี้พอเราได้หยุดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องวิ่งตามมากก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องตัดสินใจนิดนึงใช่มันเหมือนผมจำได้ว่าผมเคยเดินในถนนในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมเดินเร็วจังวะ เป็นเพราะว่าคนรอบข้างเดินเร็วมากแล้วผมก็ไหลไปกับเขาไม่ไหลโดนชนเลยเข้าใจเราก็รู้สึกว่าแล้วผมก็ลองรู้สึกเฮ้ยลองเดินในสเต็ปตัวเองซิเออปรากฏว่าสเต็ปผมมันช้ากว่าเขาเยอะอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวไงว่าเรา
อยู่ในแวดล้อมของเขาแล้วเราก็ไหลไปกับเขาอย่างเงี้ยจ้ะใช่ครับคนแวดล้อมไม่มีผลมากครับพี่ปอดได้สโลได้สโลบ้างเนาะได้สโลได้สโลหน่อยผมก็โชคดีนะไม่มีเวลาไม่มีเวลามานั่งสอนธรรมะผู้คนเลยคราวนี้ได้สอนเรียกวันเลยอาจารย์ได้สอนทุกวันออกทางไลฟ์ครับพี่ป๊อดไลฟ์เป็นทุกวันเลยใช่ตอนนั้นอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาสอนเหรอฮะมันจะเหนื่อยนะมันจะไปเป็นคอนซัลท์ไปบรรยายทั้งทางทั้งธรรมทั้งธรรมมันจะน้อยกว่าทั้งโลกมันจะไปทั้งโลกซะเยอะแต่ไม่ได้ศึกษาไงแล้วถ้าเป็นแบบถ้าอาจารย์เลือกได้จริงๆนะอาจารย์อยากเลือกทำอะไรทำพาร์ทไหนที่สุดมันไปด้วยกันธรรมะมิอาจจะแยกออกจากมนุษย์โลกได้อ่ะนั้นเวลาที่สอนแมเนจเมนต์เนี่ยก็ต้องแอบใส่ธรรมะไม่ให้รู้ตัวแอบเติมไงนะแต่พอเติมบ่อยๆเนี่ยไอ้เพียวธรรมะมันก็ไม่ค่อยได้แสดงอย่างช่วงโควิดคราวนี้ผมเอาพระสูตรมาอธิบายทีละพระสูตรเลยนะว่าธรรมจักรคือเป็นไรอนัตตลักขณาสูตรคืออะไรอทิตยะกาลามาสูตรไล่ไปเรื่อยเอาวัดเย็นมาอธิบายว่าทำไมต้องวัดเย็นวะแล้วเดี๋ยวจะตั้งคำถามแบบที่เด็กสมัยใหม่กังขาในศาสนาพุทธอ่ะทำไมต้องอย่างนั้นทำไมจุดธูปทำไมชื่อต้องเป็นอินเดียทำไมพุทธเจ้าต้องไปถามทำไมเป็นคำถามที่คนทั่วไปไม่กล้าถามครับพี่ป๊อดแบบถ้าเป็นถามพระก็จะไม่กล้าถามต้องมาถามอาจารย์ได้ผมว่าหมดโควิดแล้วอาจารย์ก็ควรจะยังมีสิ่งยังควรจะมีให้เราอยู่อาจารย์เคลียร์ใจให้เด็กไปเลยนะใช่อาจารย์เป็น education รับฟังครับคุณเลยแต่บอยต้องกดดันบอยกับทีก็ใช่ครับไม่เข้มแข็งอาจารย์ต้องไปไหนไม่รอดโอ้โหคุณขมับเลยฮะก็เสียงลมผมรบกวนมาฮะมันมีดูเป็นธรรมชาติดีครับพี่ป๊อดอ๋อโอเคครับเราได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนั้นบ้างเราอยู่กรุงเทพมีเสียงนกใช่ฮะจริงๆแฟนคลับก็มีคอมเมนต์นะครับอาจารย์ว่าหลังจากจบโควิดไปแล้วอย่างที่พี่ป๊อดบอกอยากให้ทำต่อหลายคนบอกเพิ่งมาเจออาจารย์ทางไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็ได้ทำต่อเนื่องเขาเพิ่งรู้ว่าเขาได้อยู่ในโหมดนี้แล้วก็ฝึกตัวเองได้เหมือนกันครับพี่ป๊อดหลายคนทำต่อเนื่องมา21-22วันแล้วครับอาจารย์เนี่ยให้ไอเดียเรื่องเกี่ยวกับการ silent the mind เนี่ยมากมายเลยอ่ะผมศึกษาอาจารย์แล้วผมชื่นชมอาจารย์มากอาจารย์สอนแม้กระทั่งว่าเคี้ยวถั่ว เพื่อหลุดออกจากเพื่อให้สิ้นคิดน่ะ เจ๋งมากเลยอาจารย์หรืออาจารย์ให้วาดรูปอาจารย์ไม่ได้คืออาจารย์ไม่ได้ให้เข้าหาธรรมะโดยที่ทิ้งวิถีทางโลกอ่ะใช่ไหมครับอาจารย์มันไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วผมก็เชื่อว่าจับโจรจับหัวหน้าคือถ้าบริษัทใหญ่ๆที่ผมเข้าไปช่วยผู้นำเบอร์หนึ่งของเขามาทางธรรมนะโลกใบนี้สวยงามทันที ใช่ไหมเข้าใจอาจารย์ละนะเอาเห็นไหมตอนเนี้ยเศรษฐีเราทำหน้ากากเสร็จภายใน4 สัปดาห์น่ะน่ารักไหมซีพีอ่ะโอ้เหรออาจารย์คุณสุภชัยอยู่เบื้องหลังท่านประธานพานินนี่เต็มที่เลยเรื่องพวกนี้ใครตกงานก็ไปคุยให้ใช่ก็คุยกันนะเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงว่าจริงๆก็ดีอยู่แล้วเราแค่เป็นสมรอยจริงๆก็ดีเขาอยู่แล้วครับช่วยหลายๆเจ้าเศรษฐีหลายคนเนี่ยเขาค่อยๆเขาก็ยังเขินๆนะคุณถึงจะมาทำบุญอย่างเงี้ยคือระดับเศรษฐีได้มาทำจะโดนด่าหาว่าเอาหน้าแต่ถ้ามันได้ประโยชน์จริงก็ถ้าได้ประโยชน์จริงก็ไม่เป็นไรนะใครจะด่าครับว่าเขาก็ทำเขาค่อยๆทำปัญหาคือไม่มีไอเดียจะทำอะไรไงผมว่าประเทศไทยตรงนี้มันขาดครีเอทีฟอะขาดคิดว่าขังอยู่กับบ้านแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรมันก็ไปมุกเดิมไม่มีอะไรทำก็ดูหนังซีรีส์เต้นแอโรบิกออกกำลังกายเป็นกุ๊กทำกับข้าวไอ้แย่หน่อยก็กักตุนเหล้าเบียร์นะต่อมาก็ค้นรูปภาพมันจัดใหม่คือมันไม่ได้มีบิสเนสอะไรหรืออะไรออกมาหรือครีเอทีฟหรือสำหรับคนที่ไม่มีอะไรนะแต่ว่าสำหรับคนที่มีฐานะแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนมั่งก็ได้พี่ โอเคป่ะ
เทคแต่คนที่มันยังไม่มีอ่ะคนที่ยังไม่มีอ่ะนะมันหมดครีเอทีฟเหมือนกันว่ะอาจารย์มองว่านอกเหนือจากเราจะดูแลตัวเองแล้วเราต้องดูแลคนอื่นมากแค่ไหนต้องดูแลคนอื่นเพราะว่าการจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยทุกดวงจิตที่เราเจอกันมันเป็นดวงเดียวกันนะนะคือไม่ช่วยพวกเขาก็คือไม่ช่วยตัวเราอ่ะอย่างช่วงเวลาครับอย่างช่วงเวลานี้ผมดูแลแม่เป็นหลักอย่างเงี้ยอาจารย์ผมควรจะทำอะไรกับสังคมไปอีกใช่ไหมอาจารย์ภายใต้กติกานะหมายความว่าดูแลแม่จนแม่โอเคแล้วถ้าดูแลแม่แล้วแม่ยังไม่โอเคก็ไม่ต้องไปช่วยใครก็ได้นะช่วยแม่ แม่ยังไม่โอเคฮะผมแม่ไม่โอเคอย่าเพิ่งมาเอาผมว่าเพราะคุณแม่คงดีใจครับป้อนที่อยู่คุณแม่นานผมอยากถามอาจารย์ว่าเราจะชักจูงคุณแม่ให้รู้จักการมีสติเนี่ยได้อย่างไรอาจารย์ผมหมายถึงว่าคนที่อายุหรือเจนสูงๆเจนก่อนหน้าที่บางทีเขาไม่ได้เรียนเรื่องการฝึกสติด้วยภาษาแบบที่ยุคเราอย่างเงี้ยอาจารย์ได้คุณแม่ผมอ่ะ80เป็นคริสต์นะครับผมก็มาเปลี่ยนนางมาเป็นพุทธได้สมเร็จอ่ะอืออาจารย์มีอย่างเดียวเลยคืออย่าไปสอนอย่าสอนธรรมะตรงๆแต่ว่าผมใช้วิธีการชมแล้วก็ชวนชมแล้วก็ชวนพ่อแม่ทำกับข้าวพี่เหยนะเดี๋ยวชมแม่อุ้ยแม่ทำกับข้าวเดี๋ยวคือกระบวนการออดอ้อนแม่ต้องเกิดขึ้นก่อนชมแล้วก็ไปนอนหนุนตักคือตอแหลทุกชนิดอ่ะเข้าใจหมายถึงว่าทำให้จิตใจเขาเบิกบานอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่พอเขาเบิกบานแล้วก็ค่อยอาจจะค่อยๆลูบมือแม่รู้สึกตัวที่มือไหมแม่นะเดี๋ยวลองให้เนียนๆนะแม่รู้สึกตัวไหมเนี่ยจริงๆนะเนี่ยผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเราใช้สมองไปเยอะแม่รู้ตัวตรงนี้ไหมจิ้มตัวแม่รู้ตรงนี้ไหมรอเข้าวิปัสสนาโดยที่แม่ตรงนี้รู้ตัวไหมโอ้แม่เก่งจังเลยสุดยอดจริงๆแม่ถ้าไปบวชชีนะผมว่าแม่บรรลุเด็ดขาดอย่างเงี้ยไอ้ลูกตอแหลสารพัดอะไรยัดเข้าไปโอเคเรื่องนึกภาพออกอย่าไปสอนตรงครับผมสอนแต่ว่าแอบสร้างตัวรู้ทีละนิดอย่าไปแบบฟอร์มอลคุณแม่ที่ทางเดินจงกรมแม่ไม่เดินใช่ไหมไม่นะเวลาแม่ทำกับข้าวก็ชมนะแม่โอ้โหแม่สมาธิสุดยอดเลยนะเนี่ยนี่ขนาดหูตาฝ้าฟางไปเยอะแต่แม่มีสมาธิผมจะคือชมตลอดว่าผมสังเกตแม่คือเราต้องสังเกตพฤติกรรมก่อนอันไหนที่มันตรงกับแม่มีสติปั๊บเสร็จโอ้โหดูจังหวะแม่ยิงหน้าในช็อตเนี้ยโอ้โหนิ่งเลยแม่ทำได้ไงแม่ไม่ได้ยินนะแม่อยู่แถวนั้นโอเคนะแม่ไม่ค่อยได้ยินเลยต้องพูดตะโกนนะเออดีเพราะนะสาธุกับพี่ปอมากเลยสุดยอดเลยครับเออพอคุณแม่ทำอะไรที่แบบเข้าทางแบบคุณแม่นิ่งหรือคุณแม่โอ้แม่สุดยอดเลยหรือแม่ชมใครคุณแม่ช็อตนี้แม่หาเรื่องมาชมได้ดีมากหรืออะไรเงี้ยแล้วขอบคุณเข้าไปบ่อยขอบคุณแม่ที่เลี้ยงผมมานะเนี่ย80กว่าปีนะต้องเป็นชาติก่อนแม่ต้องทำบุญมาดีมากๆเลยไม่งั้นผมไม่มีทางมาดังได้ขนาดนี้แม่ คืออารมณ์ตอแหละศิลปะต้องใช้ศิลปะในการชื่นชมชื่นชมจริงๆคนแก่นะไม่มีอะไรหรอกนี่ลูกชายนะนอนหนุนตักนะไอ้เตะและไอ้เตะและจับมือแกมาแล้วแม่มือเนี้ยนะเลี้ยงหนูมาแล้วแต่จะเรียกตัวเองนะครับภาษาไหหลำผมจะมาแปลเป็นไทยว่าหนูอะผมก็ไหหลำนะจริงป่ะใช่แล้วก็พูดไหหลำก็แม่พูดเป็นจีนติดนะโน่งอย่างงู้นงอย่างเงี้ยพี่มันแปลว่าหนูอะหนูอะนงนะนงนงอะพูดออกเออจากแม่นงอะน้าเนี่ยหนงก็ไม่ได้มาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้แม่เขาอ่ะครับครับพี่ปอถามหน่อยได้มั้ยครับแล้วก็ชมครับแล้วตอนนี้ดูแลคุณแม่ยังไงอยู่บ้างครับพาไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับก็จัดอาหารให้ทานนะครับแล้วก็อยู่แบบสงบ
คือแม่ผมค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์เยอะอะฮะหมายถึงว่าเขาจะค่อนข้างอยู่โอ้โหลมมากลมแรงบอกลมเยอะลมเยอะลมมาเลยอิจฉาอิจฉาเดี๋ยวดูดิแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรอยู่แม่อ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรใช่ฮะอาจารย์อาจารย์แกบุ้ยกูแน่ไหนทำอะไรเขียนอะไรอยู่เขียนอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยกลางไรวันลูกแม่เป็นสาวใต้ครับพ่อเป็นสาวไทยลำแต่แม่เป็นสาวใต้ต้องอะไรอาจารย์คนใต้คนใต้ผมคนใต้เหมือนกันนะครับแรงตายได้ไหมแรงตายสบายค่ะแรงตายแรงตายได้ไหมครับไหนอ่ะอาจารย์คนที่ไหนอ่ะครับอ๋อผมคนสุโขทัยผมคนสุโขทัยนะบอยผมสุราษฎร์ครับผมสุราษฎร์ครับพี่คนนี้อยู่สุราษฎร์คนนี้อยู่สุราษฎร์ครับสวัสดีครับสุราษฎร์ครับผมสุราษฎร์เอ้ยตุ๊กตาไก่ใส่แข้งแรงนะลุงนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับผมแม่สวยนะโอ้แม่น่ารักนะเขาสาวแม่สวยน่าดูเลยเนี่ยฟันรูปอะไรวาดรูปอะไรไม่ได้วาดรูปโอเคโอเคโอ้พี่ป๊อดดูแลแม่ดีมากน่ารักมากนะครับคนแหล่งใต้แหล่งใต้ก่อนแหล่งใต้ฮะมีความทุกข์เลยอาจารย์ให้แม่วาดรูปแม่วาดรูปเดี๋ยวโชว์รูปให้แม่วาดหน่อยดีกว่าคือผมก็พยายามบอกแม่ว่าวาดไปเถอะเพราะว่าแม่ก็แบบไม่สวยไม่เหมือนอะไรเงี้ยแต่ไอ้เราก็จบคณิตศาสตร์ด้านศิลปะมาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วิชาจิตวิทยาในการทำให้แม่แบบว่ามีความสุขมั่นใจว่ามันดีแล้วมันดีอ๋อนี่ไงนี่ไงนั่นเลยไม่มีผิดไม่มีถูกใช่เป็นดอกไม้ดอกไม้เห็นโอเคหลุดไปแล้วหลุดหลุดนะฮะโอเคมาแล้วครับมาแล้วเอ๊ะเราพลิกด้านได้ไหมฮะเนี่ยหรือว่าพลิกได้ครับพลิกได้ฮะพลิกได้ฮะผมต้องกดปุ่มไหนตัวผมเองอะตอนนี้พี่ป๊อดยังมีจอถูกต้องครับโอเคโอเคได้ละอะไรเอ่ยงานแม่หน่อยสีเหลืองโอ้แม่ใช้พื้นที่กระดาษได้ดีนะเนี่ยผมว่าแม่มีความละเอียดอ่อนแม่ใช้เส้นโค้งเยอะแม่ใช้เส้นโค้งเยอะมากกว่าเส้นตรงครับก็อาจจะเชื่อมั่นในตัวเองมากเพราะไม่ค่อยเปลี่ยนสีนั่นคือถ้าเคยชินทำอะไรแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเอาภาพนี้สุดยอดแม่ละเอียดมากฮะแม่ละเอียดมากแม่เป็นคนละเอียดมากช่างสังเกตด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงอาจารย์ช่างสังเกตรายละเอียดยิบโอ้ยวาดกว้างเลยกระตายกระตายตายแล้วไว้แล้วบิดเราแม่นึกถึงเป็นไหมไว้แล้วบิดเอ้ยดอกเอ้ยแม่วาดบัว4ชนิดนี่แม่วาดทำแล้วเนี่ยหลอกแม่เลยแม่ภาพเนี้ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แม่วาดอ๋อต้องอย่างนี้ใช่อาจารย์ดึงเข้าไปคือดึงเข้า conversation ใช่คือธรรมะอยู่ในตัวคนตรงข้ามเราอยู่แล้วเราอย่าพยายามเอาธรรมะของเราไปใส่เขาคือทุกคนในโลกเกิดมามีธรรมะอยู่แล้วยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดึงธรรมะที่ท่านมีอยู่ให้ท่านหลอกให้ท่านสอนเราอะแม่ผ่านความยากลำบากในชีวิตมาได้อย่างไรโอ้คำถามที่โค้ชใช้เยอะมากแม่ผ่านความยากลำบากมาได้ยังไงแล้วคนเรามีความยากลำบากประมาณ3ครั้งตามหลักของ story telling มี3ครั้งโอ้โหแม่ข้ามมาได้ยังไงอ่ะแบบลองคืนนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วคุยกันยาวแล้วในชีวิตจริงคนเราผ่านความยากลำบาก3ครั้งจริงเหรออาจารย์คือถ้าผมจะทำคิดว่าประวัติของบุคคลสำคัญสักคนนะตามหลักของ story telling เขาต้องไปหา turning point 3ครั้งในชีวิตของคนคนนั้นสามครั้งแรงๆเลยนะถึงจะเปลี่ยนเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากทำอะไรเห็นแก่ตัวเองไปก่อนพอ turning point มันเปลี่ยนปั๊บมันจะทำเพื่อคนรอบตัวแล้วก็ turning point อีกทีปั้งมันจะทำเพื่อประเทศชาติแล้วทำเพื่อสังคมแล้วแล้วเทอร์นิ่งพอยต์สุดท้ายปั้งทำเพื่อมวลมนุษยชาติโอ้โหอันนี้ทำเพื่อสัตว์ประสาทเลยอันเนี้ยเทอร์นิ่งพอยต์หลังๆเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าคนคนนั้นจะต้องเจอซัฟเฟอริ่งเหรอฮะอาจารย์ใช่ประมาณ3รอบประมาณ3รอบอาจารย์กี่รอบแล้วฮะ7แล้วมั้ง
ถ้าพี่เคยได้ฟังประวัติอาจารย์แต่ละรอบนี่เฉียดเฉียดทั้งนั้นเลยมันล้นไปละมันล้นมันเฉียดตายแต่ถ้าจะให้เล่าเรื่องต้องให้หยิบอันที่เป็นตัวท็อปสามจุดมาเล่าท็อปสามของอาจารย์มาไงท็อปสามมาไงมันถึงว่าโอ้คนนี้เขาผิดหวังครั้งใหญ่แล้วเขา change ซึ่งแต่ละครั้งมันจะทำให้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ไต่สเต็ปขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องป้าฉลาดมากมันไฮเออร์ปณิธานมันสูงขึ้นใจมันกว้างขึ้นเรื่อยๆไงทุกครั้งที่เทิร์นเนี่ยใจกว้างขึ้นทุกครั้งที่อ่ะแล้วถ้าปณิธานมันเป็นเรื่องของการตื่นรู้เนี่ยถือว่ายังอยู่กลับมาที่ตัวเองไหมฮะอาจารย์ใช่ๆมันยังเป็นตัวเองตื่นรู้ไงมันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเฮ้ยช่วยกันตื่นรู้เว้ยเฮ้ยไปด้วยกันเว้ยเติบโตไปด้วยกันเว้ยอ๋อชวนคนอื่นตื่นรู้ด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์เออแล้วก็ไม่ไปบังคับเขาตื่นรู้นะหมายความว่าใครมียุทธศาสตร์มีกลอุบายเริ่มมีเมตตาเริ่มหลอกล่อชาวบ้านให้กลับมาโดยเนียนๆไม่ใช่ชาวพุทธที่ไล่ไปด่าชาวบ้านไม่ถือพุทธนะเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยคุณถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ผมก็เคารพศาสนาคุณแล้วก็ชวนคุณเข้าศาสนาตัวคุณเองอ่ะประยุกต์คุณไปสุดยอดแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจออะไรบางอย่างเองแล้วถึงตรงนั้นอ่ะเราจะเจอกันรอบว้าวไม่เคยว่าใครสักคนคนไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่เคยว่าเขาไม่มีเป้าหมายนะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาอาจจะต้องเขาจังอาจจะต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปด่าใครมึงแม่งไม่มีเป้าหมายมึงไม่มีแพชชั่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไปเข้าใจเขาก่อนว่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนแล้วแสดงว่าเราเริ่มนั่นแหละเราเริ่มเขาจริงจ้ะโอเคเก็ทฮะใช่ไหมเก็ทไหมเยี่ยมเลยจ้ะลองคุยกับแม่ดูแม่ผ่านไอ้เรื่องฮาร์ดชิพเรื่องฮาร์ดชิพครับแล้วนางก็จะดึงตัวธรรมะของนางออกมาสอนนางเองได้ตรงนี้หรือจะเซอร์ไพรส์แม่เป็นคนใต้แล้วทางใต้มันมีธรรมะธรรมโมสูงนะคนใต้เขาวัดเขาวานเดี๋ยวจะดึงอะไรที่สวยๆในตัวคนข้างในของแม่ออกมาโอ้แล้วจะรู้เลยว่าคนทุกคนในโลกนี้แม้แต่นักโทษเลวที่สุดในโลกมันยังมีธรรมอยู่ในใจเลยแต่คนเนี่ยไม่พยายามไปมองธรรมในใจมันไปมองสิ่งที่มันทำเพราะมันสถานการณ์บีบให้มันชั่วหรือมันจะเป็นชั่วเพื่อไปโทษใครสักคนหนึ่งคือเราไปกระหน่ำเขาในชั่วกับเดิมจริงๆเขาก็มีเชื้อดีอยู่ใช่ไหมจ๊ะมีทุกคนมีทุกคนอย่าพยายามมีเหตุเขามีเหตุผลบางอย่างหรือความเจ็บปวดบางอย่างเขาเจ็บปวดเพราะพูดดีมากเขาเจ็บปวดบางอย่างตอนนั้นเราต้องไปเอ็มพาไทส์เขาเอ็มพาไทส์แบบเอ็มพาไทส์เหมือนเอ็มพาตี้ป่ะเออเอ็มพาตี้เอ็มพาไทส์ตัวเดียวกันใช่ไหมโอเคไหมคือเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกคล้ายกับถ้าเราไปนั่งในร่างเขา3วันน่ะรู้ด้วยโอ้ยเหี้ยอย่างคุณแม่อ่ะเรานั่งร่างแม่3วันดิกูจะขยับได้ก็ลําบากหูกูไม่ค่อยได้ยินตากูก็ไม่ค่อยชัดใช่มั้ยนะรักลูกก็รักลูกป๊อดอยู่ไหนอ่ะป๊อดโอเคสบายใจป๊อดคือตอนนี้แม่เค้าก็ต้องต่อสู้กับไอ้กายภาพของแกอยู่อ่ะเข้าใจมั้ยจริงจ้าเค้าแกบอกว่าแกก็แบบว่าเบื่อสังขารแล้วเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่าวเห็นป่าวอาจารย์ก็จะเริ่มเข้าใจแม่เบื่อสังขารก็ดึงกำลังใจมาว่าแม่เป็นยังไงแม่ผ่านความยากลำบากมาได้ยังไงโอ้โหอย่างเงี้ยสวยสวยแล้วเดี๋ยวแกก็จะยอมเราเองอ่ะอยู่ๆอะไรยอมเราขึ้นมายอมเฉยเลยนะอาจารย์ทำสำเร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ทำกับแม่อาจารย์สำเร็จละแม่มาบอกเลยว่าโอเคกูเปลี่ยนศาสนาแล้วกูขอเป็นพุทธแบบมึงมั่งทำไงวะโอ้เอ่ยปากเองเลยใช่ไหมฮะทำไงสุดยอดแกพร้อมจะฟังแกพร้อมจะฟังแล้วครับครับโอ้ทางบ้านชมมาด้วยครับพี่ป๊อตครับว่าพี่ป๊อตน่ารักมากดูแลคุณแม่กตัญญูให้ความสุขความเจริญแข็งแรงมากกว่าพี่ปอนด้วยคุณสุวัสดีนะครับฝากชมมาขอบคุณนะครับผมดูรักดูคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับเผื่อมีใครถามอะไรเข้ามานะครับใช่ช่วงเวลานี้มันสบายๆคุยกันนะดีที่คุณป๊อตยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้ยกตรงนี้มายิ่งโควิดอย่างเงี้ยมันจะอยู่ใกล้แม่มากขึ้นใกล้พ่อมากผมว่าดีมากเลยฮะคือสิ่งที่ผมขอบคุณที่สุดของโควิดคือทำให้ผมได้อยู่กับแม่เพราะว่าผมเนี่ย
ผมเนี่ยออกไปทำงานบริการประชาชนนะฮะอาจารย์แต่คนที่บ้านผมไม่เคยผมไม่ได้บริการไม่ได้ให้เวลากับเขาใช้คำนี้ดีกว่าเนี่ยคนสวยเดินผ่านข้างหลังไปแล้วเป็นโน้ตเลยผมให้เวลากับทุกคนที่ขอผมมาทั้งจะเป็นเรื่องการจ้างหรือจะเป็นเรื่องการขอช่วยอะไรเงี้ยแต่กับแม่เราเองเนี่ยเรากลับไม่ได้มีเวลากับเขาอะเราให้แค่เงินให้เขาไปใช้ชีวิตให้กินให้มีกินมีใช้แต่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาซึ่งผมเห็นว่าเวลาสำคัญกว่าเงินซะอีกสุดยอดนะจริงครับจริงได้ทำกับข้าวให้แม่ในช่วงนี้นะครับเฮ้ยถ้ามีโอกาสล้างเท้าสักทีล้างเท้าสักทีแล้วอาจารย์เออลองดูสิแม่งโคตรล้างกรรมเลยจริงจริงครับแม่ล้างทุกวันหลอกผมหลอกบางทีก็หลอกแม่นะหลอกแม่ไปเดินทำหลอกแม่ไปทำสวนข้างล่างอ่ะแล้วพี่โคนแม่งเลอะๆใช่ไหมแม่ทำสวนปลูกพริกปลูกพอจะขึ้นมาเราก็เตรียมให้อ่างเรียบร้อยแล้วแม่นั่งก็ล้างเท้าเสร็จก็โอเคยังเข้ามาแล้ววางไปอ๋อถ้าปกติถ้าสถานการณ์ปกติจะไม่เนียนใช่ไหมครับอาจารย์ต้องหาอุบายนิดนึงอยู่เองยกกะละมังไปล้างเท้าคนแก่เขาเขินเว้ยอ๋อพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรกระป๋อรู้ไหมจังหวะมันโคตรดีเลยส่วนใหญ่ก็ทำช่วงสงกรานต์อ๋ออุ้ยสองวันสงกรานต์แล้วพอดีเลยพี่ป๊อตสงกรานต์เขาไม่ได้ให้ไปลาดน้ำสาดกันบ้าบออย่างนั้นโควิดมาช่วยสงกรานต์ที่ถูกต้องมาแล้วอืมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นช่วงที่จะขอเข้ามาพ่อแม่บางทีเราทำอะไรผิดเนี่ยจริงจริงเขาไม่รู้เราว่าบ้าบอเราตอนหนุ่มๆ นะก็เหมือนกันอ่ะจังก็ไปเมืองนอก10 ปีไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันทำหาเลยลูกเดี๋ยวลุยที่หมายไปปลูกเขาก็ประสาทแดกกับพวกเราด้วยใช่ไหมเราก็ไปขอโทษหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไม่ต้องบอกโทษเลยนะหากมีหากมีโทษหากมีนะหากมีอยู่ได้ผมว่าพี่ป๊อตน่าจะแต่งเพลงหากมีสักเพลงนะอาจารย์หากมีเนี่ยไอ้บอยเหมือนกันเนื้อออกมาครับฝันอย่างเงี้ยทำข้ามเหมือนกันได้นะคือเราทำให้พ่อแม่เนี่ยหลังจะไลฟ์สดขอเข้ามาพ่อแม่แล้วก็ให้พี่น้องที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศได้เห็นว่าเฮ้ยพวกมึงเข้าร่วมคือไลฟ์มันมีประโยชน์นะตอนเนี้ยมีมากอาจารย์มันเป็นประโยชน์จริงๆฮะนะจังหวะดีเลยอ่ะแสดงว่าเราสามารถจะใช้การเปลี่ยนการสาดน้ำแบบปีที่ผ่านมาก่อนๆมาเป็นรดน้ำคนในบ้านพ่อแม่เรากรรมกันแล้วโหแล้วดวงประเทศจะเปลี่ยนทั้งประเทศเลยนะถ้าทุกบ้านล้างเท้าพ่อแม่หรือไม่ก็น้ำไปที่มืออย่างนี้นะมีใครก็สาดน้ำอย่างนี้อันนี้มันเถื่อนจะยังก็มีรถไหลผู้ใหญ่เราเด็กกว่าไปหัวผู้ใหญ่ได้ไงรถใช่ไหมมีครับโอเคดีสวยงามมันต้องกลับมาไม่กลับมาได้ไงนะดีมากเลยใช่ใช่ครับลดความเถื่อนในสงกรานต์ได้อย่างไรอ่ะครับคือเรายังใช้สงกรานต์ได้อยู่อ่ะแต่เปลี่ยนฟอร์มหน่อยถูกต้องเลยนะสงกรานต์ดิจิตอลปีนี้ได้เล่นกันแบบนั้นแน่นอนเลยครับพี่ป๊อตพี่น้องมีกันสิบสามแล้วทำให้หน่อยน้องก็เลยให้แม่เอาไม่หน่อยใช่ป่ะที่สำคัญล้างกรรมชั้นดีเอออันนี้เราซ่อนไว้เป็นไฮไลท์บางคนเขาล้างเท้าพ่อแม่เสร็จเขาก็เก็บน้ำไปอาบตัวเองต่อนะอันเนี้ยมันเป็นเชิงซิมโบลิกเนี่ยคือคำว่าซิมโบลิกก็หมายความว่าเทพยดามีจริงนะที่เขามองทุกคนก็โอ้โหคนนี้แม่โคตรรักแม่เลยเขาก็จะมองเขาก็จะมาเป็นบอดี้การ์ดเราบ้างนะครับหน้าเป็นแฟนถูกปะมันเป็นซิมโบลิกอ่ะเป็นซิมโบลิกอย่างลองทำดูขำๆคุยกับแม่นะอากาศสบายๆคือคนเก่าคนแก่เขาก็มีเรื่องเล่าในอดีตเยอะนะนี่ผมดูจากทุกการจานการที่เรานั่งกินข้าวกับเขาวันละ3 มื้อเนี่ยมันทำให้เราฟังอดีตต่างๆของเขาเนี่ยเราก็เป็นผู้รับฟังที่ดีเยี่ยมมากแล้วก็ให้เขาได้แบบปลดปล่อยความในใจอะไรที่เขามีทั้งหลายนะจ๊ะใช่ใช่ให้อาร์ตเทเลปี้
ครับผมชอบมากคือภาพของแม่เนี่ยมันมีหลายภาพที่หมุนเป็นวงกลมครับป๊อดดูมีภาพที่ให้สีชมพูภาพหนึ่งแล้วก็ภาพสีเหลืองอีกภาพหนึ่งมันมีความเป็นวงกลมอยู่เยอะแม่ยังย้ำคิดย้ำทำเรื่องอื่นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็ใช่อีกมีอีกหลายภาพเลยอ๋อนี่คือการย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมอาจารย์ไปสองสามภาพอ่ะจะเจอสีเหลืองก็ใช่แม่จะย้ำใช่เรื่องจริงจ้าเรื่องจริงใช่ไปอีกมีอีกแทบทุกรูปเลยจานดูแล้วจานโทษทีนะที่จานอ่านภาพของแม่เราไม่ please จาน amazing จาน please อยากรู้ว่าจานอันนี้มันจังจานพูดก่อนอันเนี้ยแม่เป็นคนที่ยังวนมันจะมีไอ้วงเขายังคิดอะไรบางอย่างซึ่งเขายังไม่ได้ระเบิดให้ใครฟังนะเขารอวันระเบิดให้ลูกชายสุดเลิฟฟังก็ได้นะระเบิดแล้วจ้ะระเบิดแล้วใช่จ้ะระเบิดแล้วผมระเบิดไปบ่อยมันจะไม่เบิดมันเป็นภูเขาไฟที่แบบหลายครั้งแต่เขาอะรักสวยรักงามเขาวาดเป็นดอกไม้เป็นหัวใจตลอดผู้หญิงคนนี้หวานผู้หญิงคนนี้หวานใช่ไหมโอเคยังอาจารย์ผมอยากรู้ว่าศาสตร์ที่อาจารย์กำลังพูดนี่อาจารย์ศึกษาจากไหนหรือว่าอาจารย์ใช้จิตของอาจารย์เป็นตัวให้จิตง่ายจะตายป๊อดก็หายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการว่าเราถ้าเราเขียนภาพนั้นเนี่ยข้างในเราเป็นยังไงวะชื่ออะไรอาจารย์ไม่ก็เราเขียนสี่เหลี่ยมเราเขียนสี่เหลี่ยมรู้สึกไงเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นไปละอ๋อถามตัวเราเองใช่ไหมอาจารย์ว่าใช่ how do you feel if you were how do you feelทำไมกูไม่เปลี่ยนสีปากกาวะไปกูจิบชมพูไปเรื่อยเพราะกูผนึกพลังไว้ที่ภาพนั้นเว้ยจดจ่อเนี่ยจ้ากูจดจ่อแล้วกูก็เป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วอย่ามายุ่งกูเนี่ยโอ้เมื่อกี้บนโต๊ะของฟอสมีสีวางอยู่แยกหมดเลยครับเห็นนะใช่เขาไม่ใช้เลยเขาไม่ใช้เลยแปลว่าอะไรนี่รักแล้วรักเลยนะเว้ยคนนี้โอ้อาจารย์เก่งมากเลยศาสตร์นี้น่ะน่าสนใจมากมันไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยมันอาจารย์อ่านรูปนี้หน่อยเดี๋ยวป๊อดใช้สีดีขึ้นชอบสีสมัยก่อนที่เจอป๊อด30ปีก่อนมันยังดำๆใช่ไหมไม่มีแล้วนี่ป๊อดสะอาดสวยชอบมากเลยได้เลยโอเคปลอดโปร่งขึ้นไหมอาจารย์ปลอดโปร่งขึ้นไหมฮะสภาพจิตโปร่งขึ้นเยอะแต่ยังมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างถูกต้องอาจารย์มีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างไม่เอาไม่พูดว่ามันหลอกใหญ่โอเคครับผมคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวคุยนอกรอบครับพี่ป๊อดครับขออนุญาตครับสวยครับผมพอดีมีคอมเมนต์ถามมาน่าจะเป็นพี่ก้องนี่ชาวสวนกุหลาบเหมือนกันบอกว่าพี่ป๊อดเคยเล่นกอล์ฟแล้วหยุดตีไปใช่ไหมครับพอดีตอนนี้อาจารย์กลับมาฝึกเรื่องกอล์ฟ mindfulness อะไรประมาณนี้ครับพี่ป๊อดสนใจมาฝึก mindfulness กับอาจารย์ไหมครับอะไรเงี้ยเขาถามมาอาจารย์ไหนฮะอาจารย์วรพัฒน์นี่แหละครับอาจารย์มีฝึกกอล์ฟด้วยเหรอฮะคือผมมองว่ากอล์ฟเป็นกีฬาวิปัสสนานะผมรู้สึกเหมือนกันอาจารย์การที่เราจะหวดแต่ละลูกลงไปเนี่ยคือผมรู้สึกว่าจังหวะที่เราจะต้องหวดไปเนี่ยความคิดมันต้องหายไปอ่ะใช่ไหมอาจารย์ yes ใช่มันจะเห็นความคิดจอนแล้วมันจะเห็นมันต้องนิ่งใช่ฮะแล้วมันจะเห็นกายที่มันขยับแบบ slow motion พี่พอดสุดยอดค่อยๆเพิ่มโมเมนตัมจากยอดลงมาล่างเลยนะการเก็บศอกขวาสอดเข้าไปใต้ไหล่ขวาศอกขวานำหน้ามือขวามันบอดี้เซนเซชันทั้งตัวเลยอ่ะจิตก็ต้องว่างกายก็ต้องรู้ความคิดก็ต้องดีดออกคือเมื่อเรามีความคิดในหัวเนี่ยไอ้ขวดนั้นจะไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้อารมณ์จะอัดเขาก็ไม่ได้อารมณ์อะไรนะอยากอัดให้ไกลอ๋อไปอัดไม่ได้มันต้องฟรีแรงๆฟรีใช่ไหมไม่ได้ต้องถ้าฟีลลิ่งได้วงสวิงจะได้อืม
ฟีลลิ่งได้ก่อนใจมากเลยจานนั้นผมไปจอยกับจานได้ไหมขอไปตีที่บ้านพี่ก๊อฟใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวพี่ป๊อดครับใครเหรอตีบ้านพี่ป๊อดก็ได้ใครถามมานะครับรุ่นพี่ผมนะสมมุติพี่ก้องปรัชญาครับพี่ก้องปรัชญาโอเคครับหลานเป็นหลานท่านเสรีปาโมดใช่ครับอ๋อฮะไว้มีโอกาสครับรุ่นไปจอยด้วยฮะเดี๋ยวผมจะลองไปฝึกมาอีกนะครับกลับไปฝึกใหม่ซ้อมชิปล็อกเชมชิปหน้าบ้านก็ได้แหละครับโอ้ยดีเลยจานดีเลยตอนนี้อาจารย์ก็ให้ฝึกผมเองก็ออกจากบ้านไม่ได้ครับพี่ป๊อดก็เนี่ยก่อนมาเข้ารายการผมก็ชิปอยู่ในบ้าน 2-3 ลูกแล้วก็ถึงจะมาคุยแล้วมันจะมีผลต่อหลังหรืออะไรพวกนี้ไหมอาจารย์อาจารย์ครับมีคนบอกว่าแบบเอ้หลังจะอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมไม่กล้าเล่นอ๋อหลังผมหักไงแล้วผมก็เข้าใจ principle ของกอล์ฟแล้วก็ให้โปรเกาหลีเนี่ยเขาเป็นโปรคนไทยที่อยู่เกาหลีนะอยู่เกาหลีเป็นหลายสิบปีเนี่ยเขาก็วงทวิงผมไม่เหมือนใครเลยคนอื่นยืนแขนซ้ายเป็นหลักเลยหลังผมหักผมย้ายมาอยู่ขวาคนอื่นตีด้วยแขนซ้ายผมเนี่ยจับเหมือนคนปกติแต่ผมใช้ตบด้วยขวาครับคนอื่นชักขาขวาสวิงเข้าไปหาลูกผมถอนขาซ้ายหลบมาอยู่ข้างหลังคือถ้าเราเข้าใจ principle มันนะไม่บาดเจ็บเนี่ยนะโอเคลมแข็งแรงขึ้นเยอะเลยมันมีวิธีที่ไม่บาดเจ็บใช่ไหมอาจารย์ต้องไม่บาดเจ็บถึงจะเล่นถูกต้องอ๋อครับโอเคครับโปรผมก็เจ๋งฮะเขาเรียนแบบผมด้วยการทำตัวงอๆแล้วเขาไปซ้อมโอ้โหเอมพาธีมากอาจารย์สุดยอดคือโปรผมสุดยอดอ่ะเข้ามาจากเกาหลีโอ้สุดยอดเลยเว้ยเขาบอกเคยมันบอกเขาบอกว่าตีกอล์ฟเนี่ยคนขาหักสองข้างเขาก็สอนเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากอาจารย์แสดงว่ามันถ้าเราตีถูกมันจะไม่บาดเจ็บหรอกต้องไม่บาดเจ็บเพราะมันจะจ้วบสวยๆเลยชุบถูกไหมแล้วผมก็ไม่ได้เน้นแข่งตีกอล์ฟแบบไกลผมเล่นแบบช็อตกอล์ฟอ่ะได้ช่างหัวมันเถอะชิปดีๆพัดดีๆพอแล้วทนายพวกได้ไกลด้วยนะอินสไปร์มากครับไม่บ้าเลยขนาดนั้นกอล์ฟก็เป็นกีฬาดีกอล์ฟธนูวาดภาพใช่หมดเลยกอล์ฟธนูวาดภาพใช่ดนตรีคลาสสิกก็ยังใช่อยู่นะอาจารย์สอนเรื่องการฟังเพลงด้วยนี่ฮะว่าการนั่งฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยมันยังเป็นการฝึกสติเลยใช่ไหมอาจารย์โอ้ต้องแยกเสียงเป็นอีโคไลเซอร์ได้เลยอ๋อเราจับเสียงใช่ไหมอาจารย์จับเสียงหรือได้จับที่ป๊อดเคยบอกผมไม่จับคลื่นพลังงานที่มันส่งมาตันเขียนล่างตันเขียนกลางหรือว่าตันเขียนบนนักฟังเพลงแบบกีทาโร่เนี่ยอย่างก็จะไปสายกีทาโร่เนี่ยมันต้องรู้เรื่องลมปราณเว้ยเสียงเบสมันจะเข้ากับจังหวะที่เสียงใสๆเข้าจุดตันเขียนหัวใจตรงกลางนะฉะนั้นก็มีเสียงแหลมๆที่พาให้เราชวนคิดนิดหนึ่งเนี่ยผสมมันอ่ะ60-30-10อ่ะมันเหมือนวาดภาพอ่ะถูกไหมป๊อดวาดภาพอยู่ตอนนี้มันใช้หลักของ composition ใช้หลักของสีถูกไหมเพราะแต่งเพลงมันเหมือนกันเลยอะจังหวะแบบหอมันต้องมวลพลังงานมันวิ่งเข้ามาแบบหน้ามันคลื่นผมเข้าใจแล้วจ้ามวลเป็นภาพเลยเข้าใจแล้วเวลาที่เราทำเพลงเนี่ยเวลาเรามิกซ์เพลงเนี่ยมันจะมีเสียงบางเสียงมันจะขึ้นไปที่ขมับเสียงมันเสียงมันหลุดที่ท้องอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ตันเทียนนั่นอยู่ตรงกลางคือเซนเซชันที่เราจับมันอยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่โอเคยังนี่คือการฟังเพลงที่ฟังเพลงที่ใช้ภาษาสัมผัสใช้บอดี้เลยอาจารย์ตันเห็นยังคือมันโขมันก็ค่อยเล่าเว้ยมันดึงตันโอ้โหมันพาเราแดนซ์ around the floor เลยอ่ะคือแม่งเก่งอ่ะคนแต่งอ่ะแม่งยอดอ่ะไม่ผมชอบที่อาจารย์เอาสิ่งนี้เนี่ยมาบอกว่าเราสามารถจะฝึกรู้เนื้อรู้ตัวจากสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะโอ้โหมันรู้ทั้งตัวฟังเพลงก้อนหลังป๊อดไม่มีเนื้อเพลงนี่ผมยังชอบเลยอ่ะใช่ที่ป๊อดแต่งใช่ครับอาจารย์แล้วตอนหลังเนื้อเพลงหายไปใช่เลยต้องหาย
คือเอาเรื่องออกไปแล้วอาจารย์ไม่หาเรื่องใครเอาเรื่องออกไปต้องไม่แล้วคนที่เข้าฟังเป็นเขาจะเข้าใจเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงก็ได้ภายใต้พลังงานที่ป๊อตส่งออกมาเขาเซนได้ถึงความโอ้โหเป็นศิลปินของป๊อตมันซ่อนอยู่ข้างในแน่ๆมันระเบิดออกมาแล้วโอ้โหแม่งสุขุมอาจารย์มองในแง่ vibration ด้วยนะใช่ครับครับ vibrational นี่ตัวสุดยอดเลยใช่มั้ยนอกจาก mood and tone แล้วนะตัวมันไปปั่น mood and tone นะมันเป็นอาร์ตอ่ะมันเป็นอาร์ตอ่ะครับอาจารย์ด้านดนตรีมันคืออาร์ตนะสวยงามแล้วมันฮีลลิ่งคนได้อ่ะมันฮีลลิ่งอ่ะเพลงที่ดีมันพาเราขึ้นอ่ะมันพาเราแบบเวลาขับรถออกไปทำงานวันนี้เราเจอเรื่องว่าบ้าบอพอสังเกตเห็นแฟสที่มันเข้าท่าของเนฟคูซิตวะนะมันจะพาเราเป็นพระเอกเลยวันนี้แม่งกูจะออกไปทำงานนะเอ็งโว้ยเนี่ยนึกหรอไหมใช่หรือจะใช่การหรือเย็นๆเหนื่อยอ่ะอยากฟังนิวโอรีนแจ๊สอ่ะนิวโอรีนแจ๊สมันก็คล้ายเรามันแบบมาอ้าว่าของพวกมันเลยนะพวกอัมสตรองพวกเราเนี่ยจังหวะมันดึงแบบการรู้ไหมฮะผมสังเกตเพลงที่เปิดมานะเพลงที่เปิดตามหน้าห้างนะอาจารย์จะมีความเป็นเพลงแบบเหมือนเดินแคทวอล์กนะอาจารย์คือคนที่ได้ยินจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแบบเดินแคทวอล์กผมรู้สึกว่ามันเชิญชวนไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะตั้งใจตั้งใจเลยให้คนช้อปปิ้งตั้งใจแต่มันจะดังไปหน่อยมันเปิดดังไปหน่อยเขาไม่รู้จักอะไรนะคอนดักความดังของเสียงในแต่ละจุดของห้างให้มันมีความพอดีเงี้ยใช่ไหมต้องมีคนหนึ่งเลเวลด้วยเราอยู่ในแคนทีนอ่ะมาเปิดแบบแคทวอล์กอ่ะคุณจะกินอ่ะคือมันก็ใช่ตอนที่เดินนะแต่พอเข้ามาถึงแคนทีนแล้วมันน่าจะเปลี่ยนอารมณ์ละน่าจะปั๊บเห็นไหมหรือเวลาเดินออกไปอยู่ที่สวนของห้างเงี้ยมันอีกมูดหนึ่งอ่ะมูดอีกโทนมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมนึกภาพออกไหมคือเขาทำดีแล้วล่ะเขาทำดีแต่ว่าจะบอกแม่งนิดนึงหน่อยนิดนึงมันเป็นเรื่องเซนเซชันเลยนะจานใช่ฐานใจไงบอสมีฐานใจอยู่แล้วฐานคิดช่างหัวแม่งถ้าใจดีเดี๋ยวคิดมันมาได้เองเพราะมีฐานใจได้เปรียบอยู่แล้วแค่มาศึกษาฐานกายมากขึ้นก็จะเห็นฐานใจชัดขึ้นว้าวถูกไหมเพราะกายเป็นตัวฟ้องใจไงกายเป็นตัวฟ้องใจเนี่ยเดี๋ยวคงได้มีเพลงดีๆโอ้ใช่เลยใช่ไหมดีเลยฮะจ้าแล้วกูหายหลงบ้าง เราสามารถทำเพลงเพื่อสร้างกุศลได้อะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ถูกต้องเพลงที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นบำบัดมันฮีลนะเพลงมันฮีลลิ่งกลุ่มวอร์ดอฟเนี่ยใช้มิวสิกเทราปีเยอะคือกลุ่มไหนนะจางวอร์ดอฟเนี่ยเป็นพวกวอร์ดอฟผมไม่รู้จักคืออะไรจางวอร์ดอฟไซเนอร์คือกลุ่มแนวธรรมชาติเขาเป็นคนเยอรมันนะแล้วก็มาเปิดโรงเรียนในทั่วโลกเลยแล้วเขาก็ให้ทุนตัวอย่างเช่นอนุบาลบ้านรักคุณแม่โรงเรียนคุณแม่สันสนีโรงเรียนพอสีที่ท่านพัทยาสาโรเนี่ยเนี่ยสายวอร์ดอฟหมดสายวอร์ดอฟหมดเลยแนวคิดคืออะไรฮะอาจารย์ธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติแล้วเขาก็ใช้หลักปัญญาสามฐานกายใจคิดให้คอมพลีทให้ได้เลยคือรอบไซเนอร์จริงๆแล้วเป็นพุทธนะแต่เขาไปอยู่ท่ามกลางคริสแม่งพูดภาษาคริสมากไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเป็นโอเคไหมเป็นกายาคือภาษาฐานกายแล้วก็มาเป็นฟิลลิ่งก็ไม่เนียนอ่ะเนียนเนียนไม่คล่องตรงๆว่าพุทธเนี่ยแต่ว่าข้างในอ่ะเนื้อในเป็นพุทธเอามาเนื้อในเป็นพุทธไตรเนอร์เยี่ยมฮะอาจารย์เดี๋ยวไปอ่านธรรมชาติหมดเลยอย่างเพื่อเข้าถึงธรรมชาติครับอย่างป้อนลองสังเกตนะเด็กที่เติบโตมาจากบ้านปูนบ้านพลาสติกพื้นอะไรเหยียบพื้นอะปูนหรือพลาสติกกับเด็กที่มาเหยียบพื้นหญ้ากับพื้นไม้อย่างบ้านป๊อตตอนเนี้ยเท้าเนี่ยมันถูกสะกิดเยอะกว่าเว้ยแอบซอบใช่ไหมการแอบซอบใช่ไหมการสัมผัสใช่บอดี้เซนเซชันมันก็เลยถูกกระตุ้นให้เกิดการจงกรมโดยไม่รู้ตัวนั่นเด็กกลุ่มเนี้ยเขาก็จะให้ร้อย
ดอกพิกลเล็กๆเด็กไอ้กล้ามเนื้อมัดน้อยมัดใหญ่เพื่อทำให้ปัญญาฐานกายเล็กๆโตขึ้นมันจะได้ปฏิบัติธรรมได้ดีไงโดนฝังแต่เด็กๆเลยนะอาจารย์ก็ลองไปในชาวบ้านแถวนั้นมีนะก็ลองไปที่สระเดินทรายยาวเดินทรายเล็กๆเดินไม้ไผ่และใช้ฝ่าเท้ารู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าจะพบเลยว่าเท็กซ์เจอร์ต่างๆของไม้ของหินของน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนที่เราเดินทั้งหมดมันเหมือนเครื่องดนตรีที่สวยงามนะอาจารย์เอาย้ายหูไปไว้ฝ่าโอ้โหย้ายหูไปฝ่าจริงๆได้ถึงแบบบทเพลงทางธรรมชาติผ่านหูที่ฝ่าเท้าป๊อปถ้าไม่โดนตะปูหรือว่าขวดอันนั้นก็เป็นเซนเซชันหนึ่งคือป่าว่าซัฟเฟอริงนะเด็กโรงเรียนวอร์ด็อกก็จะทำป่าเล็กๆไว้ให้เด็กถอดรองเท้าเดินก่อนเข้าห้องเรียนเด็กก็จะเดินเหยียบเชือกเหยียบราวไม้ไผ่เหยียบน้ำเย็นน้ำอุ่นแล้วก็ถอเรือแล้วก็ปีนไอ้กระโดงโจรสลัดแล้วก็ค่อยเข้าห้องเรียนแสดงว่าเขาดีไซน์ไว้เลยนะอาจารย์เขาดีไซน์ให้เด็กเจอเลยครับโตขึ้นเด็กกลุ่มสไตเนอร์มันถึงมีความปัญญาสามฐานมันถึงเร็วกว่าชอบครับเก็ตเลยอาจารย์เต็นเนี่ยเด็กอนุบาลชายแรกใส่รองเท้าอยู่พื้นเสื่อมันก็ไม่มีแตกต่างของอะไรเลยมันเหมือนฟังดนตรีชิ้นเดียวอ่ะอาจารย์ครับปริญญาครับมีถามมาว่าถ้าเกิดเป็นการฟังดนตรีไทยเนี่ยเป็นวิปัสสนาด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์มีคุณโฮย่าถามมาทำจากฟังดนตรีไทยนี่แหละครับไทยคลาสสิคไม่ตกมือไงผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่เขาไม่ตกมือไงเพราะเขาต้องการให้นักเล่นดนตรีรู้ว่าสายตาที่มองและใจที่เขามองไปมึงรับรู้ได้ไหมว่ากลัว appreciate เพลงมึงไม่ตบมือคนไทยโบราณไม่ตบมือให้นะแต่สายตาที่ยิ้มและความรู้สึกมันรู้กันได้ว่าจบเพลงเนี่ยแม่งใช่อ่ะแม่งใช่อ่ะที่เล่นละนาดเอกชื่ออะไรนะป๊อตคุณอินคุณอินเลยพวกเนี้ยไม่ต้องไปตบมือแกหรอกแกรู้มาทุกอย่างโดยโบราณเพราะเขาเป็นการให้เกียรติกันเขาตั้งใจฟังโดยไม่ลุกไปไหนได้ใช่เพราะว่าเวลาไอ้พวกเนี้ยมันต้องดูลมหายใจยิ่งลมหายใจชัดเท่าไหร่เพลงแม่งชัดเท่านั้นจำได้ไหมที่เคยสอนฟังเพลงคลาสสิกไอ้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจหูมันทำงานดีกว่าเดิมเพราะไม่ได้ใช้คิดเพราะมันไม่ได้ใช้คิดทีนี้มันฟังวิลังข้างเลยมันไม่ได้แค่หูที่ฟังนะไวเบรชั่นนี่มันวิ่งผ่านเข้าอกมาไวเบรชั่นที่ผ่านจุดตัดเสียงล่างตัดเสียงบนมันจะได้ในการตั้งวงดนตรีไทยตำแหน่งของปีพาดตำแหน่งของระนาดความฟังถูกต้องเพราะว่าเสียงมันจะถ้าคนวางไม่เป็นนี่เละเทะด้วยมันเหมือนการจัดซาวด์ใช่เขาเอนจิเนียร์แล้ววิทยากรโคตรเก่งนะไอ้วิทยากรเพลงคลาสสิกเนี่ยเขารู้จังหวะไหนเฮ้ยดังเบาเฮ้ยแผ่วเฮ้ยหรืออย่าลืมพวกมึงขึ้นปั๊บเขาคือซาวด์เอนจิเนียร์นั่นเองเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ไม่ได้ใช้บอร์ดนะไม่ได้ใช้บอร์ดแต่ว่าใช้มือของไทยฉิงนะฉิงคุณนายฉิงพิติฉิงครับมาโก้ไปจริงครับจิตเราจะไม่ไปข้างนอกเพราะเราจะฟังเสียงฉิ่งด้วยและการฟังเพลงไทยไฮไลท์อยู่ที่พระเอกจริงจริงถูกไหมอย่างนี้ตั้งหาแม่งมันคือไปในโลกครับแม่อาจารย์หยุดไปหรือเปล่าครับพอดีเสียงมันดูดนะครับอาจารย์นิดนึงครับเสียงดึกอะเสียงเวลาพูดแทรกอาจารย์จะขาดๆนิดนึงน่าจะไม่มีแบตพอไหมครับแบตหมดแล้วถามก่อนไม่เป็นไรผมจะไม่แทรกอาจารย์ครับอาจารย์จะพูดยาวๆก็โอเคละวันนี้ครับนะครับผมอาจารย์มีอีกนัดหนึ่งได้ครับอาจารย์เฮ้ยดีใจได้คุยกับอาจารย์นะครับมาเล่นกันอีกนะ
ครับอาจารย์ยินดีเลยนะฮะขออวยพรให้ออสครอบครัวนะมีอะไรอยากได้อะไรก็ได้โอเคไหมไปนึกเอาเองขอบคุณครับขอบคุณด้วยขอบคุณพี่ป๊อตครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับอายุวันโนสุขังพลังอ่ะป๊อตล่ำลาหน่อยล่ำลายากขอบคุณทุกท่านมากนะครับไว้เจอกันเมื่อโควิดผ่านพ้นนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัย stay safe ครับอีกในการอะไรโฆษณาหน่อยช่วงนี้ทำอะไรอ๋อฟังรายการผมได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มทางช่อง 97.5 นะครับเมโล 97.5 เมโลโอเคผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับครับ